ฮัลโหลฮัลโหลโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนวิธีดึงข้อมูลจากกิจวิวนะวิธีดึงข้อมูลจากกิจวิวขึ้นมาในไอ้พวกเทคบล็อกพวกนี้แม้กระทั่งรูปภาพก็สามารถดึงได้นะแล้วก็พี่จะแนะนำลิงก์ในการเอาไว้โหลดรูปภาพด้วยว่าจะเอาไปไว้ไหนอ่ะอันดับแรกเลยพี่ก็จะแป๊บนึงนะอันดับแรกพี่จะเฮ้ยวันหนึ่งลืมปรับสกิลโอเคตึ๊บ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 โอเคทีนี้เราจะดึงรูปภาพมาได้ยังไงใช่ไหมขั้นตอนแรกเลยเราต้องแป๊บนึงนะเราต้องไปสร้างแอทริบิวต์ขึ้นมาอีกแอทริบิวต์หนึ่งเอาไว้เก็บรูปภาพโดยเฉพาะเลยนะเอาไว้ตรงนี้สร้างขึ้นมาเช่นถ้าเราทำสินค้าก็อาจจะมีเป็น product picture ก็ได้สร้างขึ้นมาอีกหนึ่ง attribute ทีนี้เว็บที่พี่จะแนะนำให้เราไปอัพเลยก็คือเว็บนี้พี่สำหรับ BB พี่แนะนำให้อัพเว็บนี้นะเพราะว่าปัญหามันน่าจะน้อยน่าจะน้อยที่สุดก็เว็บนี้เลย www.wimx7.com เว็บนี้เอาเว็บเนี้ยมาอัพทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองเทสให้ดูแล้วกันหาเป็นรูปเล็กๆรูปไหนดีรูปนี้นี่เล็กเลยเหรอชิบหายโอเคเดี๋ยวพี่จะเซฟรูปนี้นะแล้วพี่ก็จะอัพขึ้นไปนี่ใหญ่ไปเนี่ยเราก็อัพรูปเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่น่าเอารูปใหญ่เลยชิบหายโอเคพอมันอัพรูปเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะได้นี่มันก็จะบอกว่าเป็นอย่างนี้มาขึ้นว่าอัพโหลดสำเร็จแล้วทีนี้พี่อยากให้เราก๊อปตรงไหนใช่ไหมมาตรงคำว่า full image พี่อยากให้เราก๊อปไปตรงคำนี้นี่ตัวที่มันมี .jpeg ให้ก๊อปอันนี้ไปนะก๊อปรูปที่เราจะใช้ให้เอาไปใส่ในดาต้าเบสเราเช่นพี่จะลากเข้าไฟล์ในนี้แล้วกันนะอย่าลืมต้องมีนามสกุล .jpeg ด้วยนะถ้าไม่มีนี่ VB จะเรียกไม่ได้นะน้องโอเคพี่สั่งอัปเดตไปโอเคทีนี้พี่ก็จะมีรูปอยู่ในนี้แล้วซึ่งอันบนน่าจะรูปใช้ไม่ได้โอเคทีนี้พี่ก็จะขยับกิจวิวนี้ไปหน่อยหนึ่งปุ๊บโอเคเนาะเอาไว้แค่นี้แล้วกันทีพี่ก็จะเรียกทูลบ็อกขึ้นมาทีเราอยากใส่รูปใช่ไหมทูลบ็อกก็ง่ายๆเลยเรียกพิกเจอร์บ็อกขึ้นมาลากเข้าไปลากมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าการตกแต่งไอ้พวกนี้เราคงจะทำไปแล้วแหละคลิกขวา property แล้วก็แต่งเอาเนาะทีนี้เราก็จะได้อันนี้ขึ้นมา1อันถูกไหมโอเคเนาะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันปล่อยไว้ทีนี้เราจะมาเล่นกับตัวกริดวิวให้เราดับเบิลคลิกตัวกริดวิวนี้ให้มันคลิกขึ้นมามีอย่างนี้นะโอเคพอมันมีอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดนี้ไว้ให้พวกเรามันเป็นโค้ดที่เอาไว้เรียกข้อมูลจากกริดวิวลงมาในเทคบล็อกต่างๆโอเคซึ่งเออร์เลอร์ก็ไม่ต้องแปลกใจทีนี้เออร์เลอร์อะไรบ้างใช่ไหมตัวแรกเลยเออร์เลอร์เพราะว่าชื่อ Data Grid View พี่มันไม่ตรงของเราเป็น Grid View อะไรเราก็ไปดูให้ดีนะอย่างอันเนี้ยมันเป็นนี่ชื่อมันคือ Data Grid View 1ใช่ไหมแสดงว่าในเนี้ยก็ต้องเป็น Grid View 1ด้วยโอเคเนาะโอเคทีนี้ Text Box Text Box พี่อันนี้เป็น1อันนี้เป็น2อันนี้เป็น3ถูกไหมแสดงว่าพี่ก็มีแค่ Text Box แค่3ช่องก็คือ1คอมโบบ็อกซ์ที่ไม่มีเนาะเป็นเทคบ็อกซ์2เนาะแล้วก็เทคบ็อกซ์3ถูกไหมโอเคเทคบ็อกซ์11พี่ไม่มีก็เอาออกไปทีนี้ซ้ำเอาออกโอเคไอ้พิกเจอร์บ็อกซ์ก็ตามไอ้นี่นะอย่างไอ้นี้เป็นพิกเจอร์บ็อกซ์1ก็ไอ้นี้ก็ขึ้นเป็นพิกเจอร์บ็อกซ์1ด้วยโดยคำสั่งอันเนี้ยมันจะเป็นการเอาเขาเรียกว่าอะไรว่าปรับขนาด
เองตามกรอบรูปที่เราสร้างเช่นเราสร้างกรอบรูปมาแค่นี้ใช่ไหมรูปมันก็จะบีบอัดให้มันมีขนาดแค่เท่ากรอบนี้มันจะใช้คําฝั่งบนส่วนคําฝั่งล่างคือการดึงที่อยู่ของรูปแล้วก็ให้มันมาโชว์ใน picture box นี้ก็จะเรียกอย่างนี้ตัวสําคัญเลยก็คือตรงเซลล์ตรงนี้ตรงเซลล์นะเราต้องดูให้ตรงกับตารางของเราเช่นอันเนี้ยเราจะนับเป็นเซลล์ศูนย์เซลล์หนึ่งเซลล์สองแล้วก็เซลล์สามนะพี่ก็จะใส่ให้ตรงศูนย์หนึ่งสองอย่างแล้วอันนี้ก็เป็นเซลล์สามใช่ไหมพิกเจอร์บ็อกซ์ของพี่โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะคอมเมนต์พี่คอมเมนต์ไว้เอาออกไปเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวพี่จะรันให้ดูรันปุ๊บไม่เออร์เลอร์โอเคไม่เออร์เลอร์สักเซสนี้ก็เป็นแบบเดิมนะพี่จะสั่งโชว์ไอชิบหายลืมเอาคนนี้ออกไอ20นี้ไม่เกี่ยวนะอย่าไปแคร์ให้เรากดที่ตัวเลขกดเปาะเห็นไหมมันก็จะมากดเปาะกดเปาะทีนี้เห็นไหมรูปก็ขึ้นแล้วเป็นไงโอ้โหสวยงามอารามแท้กดเปาะอันนี้พี่รูปพี่มันเก่าแม่งโดนลบอัพรูปโป๊หนักไปหน่อยโอเคเนาะไม่เกี่ยวกันโทษให้เรากดตัวเลขกดให้โดนตัวเลขถ้ากดตัวเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่เปลี่ยนนะต้องให้โดนแค่ตัว PK เท่านั้นแบบเนี้ยป๊อขึ้นมาละทีนี้ไอ้ข้อมูลในพวกเนี้ยก็จะมาลงตามนี้ด้วยซึ่งมันง่ายยังไงรู้ไหมมันง่ายตรงที่ว่าเราสามารถใช้คําสั่งอัปเดตได้เลยเช่นเราอันนี้มันขึ้นแล้วใช่ไหมพี่อยากสั่งมันอัปเดตชื่อเลยเงี้ยพี่เปลี่ยนเป็นพี่สั่งเปลี่ยนนะเทสนำพี่พี่สั่งอัปเดตพี่ก็โชว์เห็นไหมมันก็สามารถเปลี่ยนได้แบบง่ายๆเลยซึ่งไอ้ข้างบนนี้พี่ไม่ได้สั่ง20ถูกแล้ว20มันต้องไม่เปลี่ยนไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอันนี้พี่ก็ทำโค้ดผิดไว้เฉยๆโอเคเนาะอันนี้พี่ก็จะสอนดึงรูปจากแล้วก็ดึงข้อมูลจากกิจได้แล้วแบบนี้เนี่ยกดอะไรมันก็ไปหมดนะแบบนี้เห็นไหมโอเคปิดๆเนาะโอเคมันคือคําสั่งของคําสั่งนี้ทีนี้คําสั่งหนึ่งเห็นไอ้เลข20เมื่อกี้ของพี่ไหมมันมาจากตัวนี้เว้ยนี่มันมาจากตัวนี้พี่ทําอะไรกับมันใช่ไหมพี่ดึงค่าจากตารางของพี่ในโลศูนย์เซลสองโลศูนย์เซลสองอยู่ไหนล่ะอันนี้คือโลแนวนอนคือโลเซลก็นับไปศูนย์หนึ่งสองมันก็คือนี่มันมาจากตรงนี้ก็คือเลข20เห็นไหมมันก็ดึงมาให้เก็บ20ไปใน x 0เฮ้ย2เดี๋ยวแป๊บนึง0 1 2 20เซลที่0เฮ้ยโล0เฮ้ยเดี๋ยวโล0อยู่นี่เนี่ยโล0มันก็จะเอาเลข10เนี้ยเก็บไว้ในตัวแปร x เก็บไว้ในตัวแปร x ใช่ไหมทีเนี้ยพี่ก็สั่งให้ take box 1take เท่ากับ x บวก10ก็ประมาณว่าให้เอา10ตัวเนี้ยไปบวกกับเลข10ธรรมดาก็สามารถได้เลข20ซึ่งอันนี้ใครจะเอาไปทําก็ได้นะพี่ก็แค่มาบอกเฉยๆว่ามันทําอย่างนี้คอมเมนต์ยังไงวะอันนี้ไม่เกี่ยวเอาใหม่พี่รันใหม่หยิบโค้ดรูปพี่มันผิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปไป003ละโอเค001ตามนี้เนาะอันนี้ก็วิธีเรียกรูปมาจากกิจวิวช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราแล้วก็ตามมาแหละคืออาจเลขอย่างหนึ่งถ้าใครไม่อยากให้มันอัพลง FX7 ใช่ไหมอยากให้ทําไว้แค่บนเครื่องตรงนี้เราก็ใส่ partition เครื่องไปให้ถึง .jpeg ก็ทําได้เหมือนกันนะโอเคเนาะเหลืออะไรวะเหลืออ่ะถ้าพี่ว่างเดี๋ยวพี่กะว่าจะทําคลิปสอนคอมโบบ็อกให้เราโอเคเนาะแต่พี่ก็สอนแบบง่ายๆทําได้ไหมสอนเลยก็ได้บ้างอ่ะเดี๋ยวพี่จะมันจะมีพี่จะสอนโค้ดคอมโบบ็อกให้ดูแบบนะซึ่งคอมโบบ็อกในเนี้ยมันก็จะง่ายๆอยู่ในไหนง่ายเลยแหละพี่เขาไปไว้ในโหลดแล้วกันเนาะโหลดโอเคไปหลังนี้ปุ๊บเออเลอร์คอมโบบ็อกไม่มีแป๊บนะไม่เอาดีกว่าเอาไว้กับโชว์ select start from where data load โอเคพี่จะไว้ตรงนี้โอเคเนาะแล้วพี่ต้องทำ dr execute ใหม่คือถ้าเราไปเล่นกับพวกคำสั่งพวกเนี้ยถ้ามัน error อะไรนะให้เราก๊อปนี่มาทางเนี้ยทำ er execute ใหม่มาพี่จะใช้ combo box มาช่วยในตอนนี้เดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดูปึ๊บพี่เรียก combo box ขึ้นมา
คอมโบบ็อกหนึ่งน่าจะหายเออร์เลอร์โอเคคอมโบบ็อกหนึ่งไอเทม at dr ไอเทมตำแหน่งที่ศูนย์ไอเทมตำแหน่งที่ศูนย์คืออะไรใช่ไหมมันคือตำแหน่งนี้เนี่ยคือไอเทมตำแหน่งที่ศูนย์เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่จะคิวรี่ให้ดูรันให้ดูปึ๊บ next เนี่ยเดี๋ยวเรากดโชว์กันปึ๊บเห็นไหมไอ้นี่ก็จะขึ้นมาด้วยมันง่ายต่อการที่เราว่าไอการที่เราจะทำ FK อย่างเงี้ยเราไม่ควรว่าให้เราเป็นคนใส่เองไปอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ควรทำมันควรจะว่าเราจะต้องไปเอา FK อ่ะเราต้องเป็นคนระบุไปเลยว่า FK มันมีอะไรบ้างใช่ไหมเช่นอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องระบุ FK ไปให้มันถูกต้องอันนี้ก็ตามนี้เนาะเดี๋ยวคอมโบบ็อกเดี๋ยวพี่น่าจะสอนขยายความวิธีแหละใครไม่เข้าใจตรงส่วนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคลิปนี้พี่แค่กะจะมาสอนแค่เนี่ยดึงข้อมูลจากกิจวิวขึ้นไอ้ตรงนี้ทำยังไงแล้วก็มาสอนวิธีการโชว์รูปโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละ thank you เด้อไปละ